ร้อยไหมกุหลาบนะคะเพิ่งนำเข้ามาที่คลินิกเลยอันนี้คือเราได้แทงไหมเข้าไปแล้วถูกไหมพี่หมอขออนุญาตนะคะไหมก็คือจะเป็นสีน้ำเงินนี่นะมันดีอ๋อเราสามารถดึงแบบนี้คือการร้อยไหมก็คือการดึงนั่นเองดึงให้ย้อนก็ดึงแบบนี้เลยไม่เจ็บด้วยนะเนี่ยพี่หมอดึงทีนึงค่ะโอ้ my god ถ้าเห็นแล้วคะว่าการร้อยไหมการดึงไหมเป็นไงลงสติ๊กเกอร์ตกใจมาค่ะให้หน้าเรียวยกกระชับเราก็พูดเหมือนไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บค่ะการร้อยไหมกุหลาบตัวนี้มันเก๋กว่ายังไงคะพี่หมอคือแรงดึงมันดีมากคือยกปุ๊บมันก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราอย่างนี้ยังไม่ล็อกเดี๋ยวเรายกปุ๊บเนี่ยก็จะยกเป็นอย่างนี้เลยแล้วแหละที่ทำเนี่ยคนไข้จะรู้สึกเลยว่าพอเรายกเนี่ยเราล็อกใหม่เนี่ยดูหน้าสองข้างนะเท่านั้นก็ดูข้างนี้นะคะจะมีความแบบตรงนี้อยู่เห็นปะมันจะย้อยข้างนี้ที่ดึงขึ้นไปอ่ะคือยกเลยก็ตอนหน้าของตอนนี้ก็แบบว่าหล่อนเลยดีมากแค่หน้าหล่อนมากตอนนี้หน้าวีเช่นแบบนี้ไม่ใช่คนแล้วนึกออกปะใช่คือจะบอกว่าบางคนอ่ะคือไม่ได้แบบว่าหน้าอย่างนี้นะบอกว่าหน้าเดียวใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าทำไมมันหย่อนคอยเพราะว่านอนดึกอ๋อหรอผิวไม่กระชับนั่นเองนะทีนี้คำถามหลักเลยค่ะพี่หมอร้อยไหมกับโบท็อกต่างกันยังไงคะถ้าเกิดโบท็อกมันดีในแง่โบท็อกเนี่ยปรับระดับของแต่ละจุดที่มันแบบมันหย่อนไม่เยอะก็คือทำเบบี้ลิฟต์ยกคิ้วยกตาลดกรอบกระชับหน้าให้มันชัดแต่ร้อยไหมเนี่ยสมองคนที่แก้มแบบคล้อยใช่รองแก้มชัดนะครับแล้วก็คลอยเยอะนะไม่มีอันนี้คือมันยกอย่างเงี้ยซึ่งโบท็อกมันทำไม่ได้แรงยกมันมากกว่าโบท็อกเป็น 3-40 เท่านะสวยคือไม่ได้ว่าอยากขายเพิ่มตรงบางส่วนที่มันเป็นไขมันอ่ะต้องฉีดลิปแต่ถ้ามันเป็นช่วงที่ผิวหย่อนคล้อยเนี่ยต้องยกด้วยการใช้ร้อยไหมแต่ถ้ามันย้อนไม่มากเนี่ยเราก็ใช้เป็นไฮฟูก็แล้วแต่บุคคลไปแล้วสุดท้ายสำคัญขึ้นอยู่กับอะไรคะน้องก็งบเงินไงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้แซวเนาะอุ๊ยอยากสวยต้องมีเงินคือเรื่องจริงนะบวมประชาเนาะเนี่ยบวมมากยกมากไอ้มันใช่ในช่วงเวลาที่วันเมียชามากโอ้ยน่ายกมากอ่ะค่ะคิดว่าน้องก็น่ายกมากนะคะรัวน่าตกใจเลยนะหน้าวีมากเห็นปะแล้วคือตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใครไม่เคยมีกรอบหน้านะเห็นนะมีกรอบชัดที่ชอบกรอบเนี่ยมาเอากรอบไงกูชอบเอาทุกอย่างไม่ต้องหันนะไปดูด้านข้างเดี๋ยวจะบอกว่าหันเลยเห็นดูมาด้านข้างเลยดูเต็มๆดูตรงนี้เห็นมากดูเต็มๆไม่ต้องเอียงเลยเห็นนะเห็นเลยค่ะด้านนู้นดูด้านนู้นดูด้านใช่ใช่ด้านนี้น้องนั้นดูด้านนี้สิข้างนี้ชัดมากด้านนี้ชัดแบบโอเคค่ะใครเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาทีหลังเนี่ยเดี๋ยวรอจบไลฟ์นี้แล้วไปดูตอนต้นว่าหน้าน้องก็เปลี่ยนไปยังไงขอบคุณพี่หมอมากมายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่หมอขอบคุณค่ะ